เอาละครับก็กราบสวัสดีด้วยนะครับทุกคนเกมนะนี่เรามาเกมชื่อว่า Enduro Game นะครับกลับมาพี่นะฮะ โอเคหวังว่าผมก็ทุกคนคงจะยังรอกันอยู่นะไม่ใช่แบบว่าไม่รอแล้วนะก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบยาวหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้จะสอนคอมบูตัวเลยเนาะเหมือนที่มีคนขอมาเนาะโอเคมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคอมบูให้ดูเลยนะคอมบูก็จะเป็นคอมบูแบบคอมโบแบบมีแค่คอมโบเดียวนะคอมโบตัวนะบางตัวก็มี 2-3 คอมโบมาเริ่มจากเดอะเวิร์ดเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมหยิบเดอะเวิร์ดมาละก็อย่างแรกผมจะกด E ไปก่อนแล้วก็กด X 3ครั้งแล้วก็ C แล้วก็ X นะประมาณนี้นะก็ที่เหลือก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ทุกคนนะครับนี่นะE นะครับอีก3ครั้งแล้วก็ซา4ครับแล้วก็ท่าอีกนะท่าอีกก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นพวกประเภทที่ไม่ค่อยใช้ท่าไม้ตายเท่าไหร่นะว่าไม่รู้ว่ามันจะดูหรือเปล่านะก็คอมโบก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเดอะเวิร์ดมันไม่ใช่ตัวคอมโบต่อเนื่องแล้วมันเป็นแบบตัวแบบยังไงอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคตัวต่อไปแล้วกันนะเพราะว่าตัวเดอะเวิร์ดผมมีคอมโบแค่นี้แหละคิงครีมซงมาทุกคนอันนี้คีโยสัตว์ไม่มีหน้าคีโยสัตว์ไม่มีหน้าไม่นะคีโยสัตว์ไม่มีหน้ามาละโอเคงั้นขอตัวเลือดฟินิชเลยแล้วกันนะอย่างแรกนะครับผมจะกด V เข้าไปก่อนนะนะแล้วก็เข้าไป E ก็คลิก3ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ Xทีนี้ก็วิ่งเข้าไปอีกรอบทุกคนแล้วก็กดคลิกแล้วก็ท่าไม่ตายเลยนะครับนี่นะถ้าไม่ตายจะมีประมาณนี้ไม่ใช่คอมโบเนี่ยมีประมาณนี้แต่กีมันก็มีเทคนิคนึงนะว่าเวลาแบบว่าเราจะหลอกศัตรูอะไรพวกเนี้ยก็กดคลิกมันจะได้ถ้าไม่ตายเลยเราก็ไปกดซีแทนนะนี่นะกดซีแทนแล้วถ้าศัตรูโจมตีเราก็กดเอ็กเลยไม่ใช่กดแซดถ้าไม่ตายแต่ว่าผมจะเอาไว้ชัวร์ก็คือคลิกแล้วก็ถ้าไม่ตายเลยส่วนถ้าไม่ตายกีมสันเนี่ยเผื่อใครไม่รู้เนี่ยว่ามันบล็อกแก้ทางไงให้แบบว่าตอนที่คีมสันตั้งท่าแล้วเราหันกลับไปบล็อกหลังด่วนนะเราหันกลับไปบล็อกหลังนะครับหันกลับไปบล็อกหลังเลยแล้วทีนี้มันก็จะใช้ท่าไม่โดนเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการบล็อกเล็กๆน้อยๆนะครับเท่าที่ผมเจอมานะว่าอันนี้ผมไม่ได้คิดเองผมโดนมานะครับไปต่อไปก็กูอีโอเคครับทุกคนอย่างแรกนะจะบอกก่อนว่ากูอีเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ท่าเท่าไหร่นะโอเคแต่ผมขอบัฟก่อนอย่างแรกเราต้องบัฟนะเพราะว่าเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าวีโกอีเนี่ยเน้นโจมตีให้โดนคือท่าไอ้นี่ดีกว่านะนะถ้าท่าซีโดนก็คือคอมโบต่อได้นะเนี่ยผมมีคนละแล้วก็กด X แล้วก็กด Z อย่างนี้นะนะนะครับเพราะว่าท่า Z เนี่ยแรงแล้วเราใช้ท่าซีโดนแล้วท่า Xจากนั้นก็แซดเลยทุกคน X เซตเลยนะครับมันจะX เนี่ยมันแรงแล้วนะทุกคนถ้าแซดก็แบบแรงขึ้นอีกนะเนี่ยเห็นเลือดที่โดนไหมนะครับทุกคนงั้นทุกคนก็กด X ตากด X ต่อก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยตายเลยนะครับเพราะถ้าโดนก็จะมีแมงป่องด้วยนะแมงป่องมันก็จะช่วยทำดาเมจแล้วมันแรงมากเลยอันเธอฮัทส์เนี่ยเห็นไหมแค่ท่า X ก็เจ็บมากแล้วอ่ะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับโกอีนะครับเน้นท่า C ให้โดนนะครับที่เหลือก็เข้าไปคลิกๆต่อยๆอะไรพวกนี้นะถ้างั้นก็กด E ก็ได้นะ E แล้วก็คลิกให้มันแบบนี่เลยนะอย่างนี้เลยนะแล้วก็ X นี่นะครับนี่ก็ได้นะนี่ก็ได้ตัวนี้มันดาเมจแรงอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากตัวนี้ดาเมจแรงนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับตัวต่อไปก็เป็น Sticky Finger นะอยากจะบอกว่าตัวนี้มันโอ้ทางด้านการต่อสู้นะครับเพราะว่าจะเป็นแบบถ้าหากินมันอาจจะเป็นท่า V นะเวลาเราจับเนี่ยมันจะแบบจับทะลุบล็อกเลยนะมันเป็นท่าจับนะทะลุบล็อกนะก็แบบท่าดีๆมากนะก็ดีชอบตอนนี้มัน PVP ดีนะครับโอเคอย่างแรกนะครับให้เรากดคลิกไปก่อนนะนี่นะจากนั้นเราก็กด V ปุ๊บแล้วก็กด C ตามครับจากนั้นก็วิ่งเข้าไปกด X นะครับประมาณนี้นะครับถ้านี้นะอันนี้ผมตัวเนี้ยผมไม่ได้คอมโบแบบเยอะขนาดนั้นนะจริงๆผมจะเป็น
ขี่ก่อนนะปกติจะขี่ก่อนแล้วค่อยคลิกครับแต่ได้ทั้งสองอย่างนะเพราะว่าถ้าวีนี่มันจับแบบได้แล้วมันแครี่ไม่ได้นะตัวเนี้ยมันแครี่ไม่ได้นะทาวีแบบก็ตีไปแบบนะครับโอเคคอมโบก็มันจะไม่มีอะไรมากนะมันก็อาจจะเหมือนเดอะเวอร์ทุกคนให้แบบกดอีไปก่อนแล้วพวกเนี้ยก็ตีก็ท่าสีก็ได้นะเนี่ยแล้วก็ท่าอีกทุกคนถ้าสมมติว่าคู่ต่อสู้บล็อกท่าอีกเราได้เราก็วิ่งเข้าไปจับเลยนี่นะฮะแล้วก็ถ้าชิดมุมก็คอมโบนานเลยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ถือว่าผมว่าตัวนี้โหดอยู่นะใช่เพราะว่าผมว่ามัน PVP โอเคไปตัวต่อไปกันเลยนะฮะทุกคนครับต่อไปเป็นเคซี่ไดมอนด์นะอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คอมโบแบบคอมโบเดียวตายเลยตายแน่ๆนะครับตายแน่ๆอย่างแรกนะครับให้เรากด E ไปก่อนนะครับนี่เลยนะผมมีคอมโบเดียวเลยอีก3ครั้งกด Vแล้วก็กด E อีกรอบแล้วก็กดคลิกแล้วก็ท่า C ครับทุกคนแล้วก็ดึงมาแล้วก็กด E อีกรอบนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ V ครับตัวนี้เป็นตัวแบบคอมโบแบบรัวๆเลยนะครับนี่นะเนี่ยดูนี่นะประมาณนี้นะแต่จริงไอ้เอ็กไม่ต้องทำก็ได้ทุกคนก็ต่อยแบบชุดเดิมไปเรื่อยๆนะแบบเป็นคอมโบแบบวนอ่ะแบบตัวนี้หลุดยากมากนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะอย่างแรกนะครับ E ใส่ไปก่อนนะแล้วก็ท่าแล้วก็คลิก3รอบครับ B ครับ E ครับคลิกอีกรอบครับคลิก3ครั้งอีกรอบท่า C ครับดึงกลับมาครับกด E ครับคลิกอีกรอบครับท่า C ครับนี่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่า R ก็ได้นะเนี่ยแต่จะเป็นคลิกน่าจะดีกว่าคลิกแล้วก็แบบว่าคลิกแบบให้มันจบคอมโบเลยนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะได้อยู่นะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะแบบกด R ปิดท้ายใช่ไหมมันเราอาจจะโดนแพรี่ได้แล้วอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะครับโอเคมันจะมีแค่นี้แหละทุกคนก็ตัวมันจะแบบว่าตัวมันแบบคอมบูแบบว่าไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายก็ได้ตัวเนี้ยทุกคนจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ท่าไม่ตายก็ได้นะครับไปตัวต่อไปนะโอเคครับต่อไปเป็นคิลเลอร์ควีนนะครับโอเคตัวนี้ผมจะไม่ใช้ Z กับ C นะว่า C ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะก็อย่างแรกก็ E ไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อย3รอบนะครับแล้วก็ X นะครับX แล้วก็ท่า V นะครับนี้ครับแล้วก็ไอ้ระเบิด X เนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งกดนะเรากดตอนที่มันแบบว่าเลือดแดงแบบกะเอาแบบว่ากด X อะต้องตายนะครับเพราะถ้าไม่ตายเราจะไม่มีอะไรภายในศึกนะครับนี่นะประมาณนี้นะถ้าตายประมาณนี้นะตายจึบกดปั๊บนะครับเวลากดเนี่ยก็ระวังเลยนะเผื่อแบบเจอเดอะเวอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบเรากดอ่ะมันจะเป็นแบบดีเลย์สักนิดนึงนะครับแบบว่าแบบเป็นแบบก่อนระเบิดนะแล้วศัตรูเนี่ยที่แบบว่ามันเหมือนกรณีของเดอะเวอร์ทุกคนมันจะมีท่าแบบท่าซีมันจะดูดเลือดแล้วมันจะบล็อกทุกอย่างเลยใช่ไหมนั่นแหละครับก็เลยจะเป็นแบบก็เลยแบบต้องถอยมาไกลๆหน่อยถึงจะระเบิดนะก็ท่ามันก็จะมีประมาณนี้นะคิลเลอร์ควีนนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะครับโอเคตัวต่อไปครับแรกก็อย่างแรกก็ E ครับแล้วก็คิกธรรมดาแล้วก็ V ครับแล้วก็ X นี่แล้วก็จากนั้นก็ Z เลยครับเดี๋ยวแต่ว่า Z ยังไม่มานะ Z ยังไม่มานะครับก็มันจะมี E คิก3รอบกด V แล้วก็กด X แล้วก็ Z แค่นั้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอฆ่าตัวนี้ให้ตายก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเอาใหม่นะอย่างแรกนะครับให้เรากด E ไปก่อน3รอบกด V X แล้วก็ Z นี่นะฮะตายแน่ๆ 100% นะครับตอนนี้เป็นพวกตัวคิตตี้เดมอนกับตัวนี้นะท่านี้ที่มันแรงก็เพราะว่าท่าอีกนะทุกคนท่าอีกแบบแรงมากเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่ท่าปลาพวกนี้ท่าปลามันจะแรงนะแต่มันจะช้านะครับโอเคไปตัวต่อไปนะครับตัวนี้มันมีแค่นี้แหละโอเคครับต่อไปเป็นซาแพนัมตัวนี้ดีมากนะครับตัวนี้นี่ถือว่าโหดมากนะครับโอเคก็อย่างแรกก็อีไปก่อนนะครับแล้วก็คลิก3รอบนะครับกดตีครับแล้วก็กด V ครับอ้าวไม่ได้มัน
เข้าไปใกล้มากเกินไปแป๊บนะครับนี่นะครับอยากจะบอกนะว่าตัวนี้น่ะถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าจะใช้นะอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องแบบตอนศัตรูบล็อกใช่ไหมแล้วเรากด R แล้วมันจะแบบมีสตันอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดแซงเลยโดนนี่เลยดมนะครับแต่เราต้องรีบกดแบบกดทันทีเลยนะแบบทันทีเลยต้องทันทีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ไปตรงนี้ก่อนโอเคมันจะได้คอมบูง่ายๆนะครับโอเคเอาใหม่นะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็1กับ1รอบก่อนครับอย่างแรกก็ E ครับทุกคน3รอบครับแล้วก็ V ครับไอ้แล้วก็ 4 แล้วก็ V นะครับแล้วก็ตอนขึ้นฟ้าเนี่ยชาร์จไว้นี่ครับปั๊บตายครับนะครับแล้วก็ถ้า R เดี๋ยวดูอีกรอบนะครับก็กดอันนี้ปุ๊บจึ๊บนี่นะครับเราต้องแบบกดทันทีเลยนะถ้ารู้ว่าบล็อกแตกก็คือทันทีนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะถ้าไม่ตายสตาร์แพลตินัมนะครับโอเคมีประมาณนี้ครับสำหรับสตาร์แพลตินัมนะครับก็เป็นตัวที่ดีอยู่นะครับแต่ระวังแต่คนระวังท่าวีนะท่าวีเนี่ยศัตรูอาจจะบล็อกคันนะครับตอนเราใช้ซีอย่างเงี้ยแล้วก็วีอย่างเงี้ยศัตรูอาจจะบล็อกคันนะครับแล้วก็กลับมาสวนเรานะครับระวังหน่อยนะครับท่านี้ครับไปตัวต่อไปโอเคตัวต่อไปก็เป็นเฮเว่นดอนะครับตัวที่คนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอะไรผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัวมันยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคตัวคอมโบเฮเว่นดอเนี่ยผมก็จำได้นิดๆหน่อยๆนะครับโอเคอย่างแรกนะครับE ครับโอเค E อย่างแรกนะครับก็คลิก3รอบนะครับแล้วก็ C แล้วก็ X นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไป V ครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่ผมว่ามันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็เอาเถอะมันผมไม่ได้เล่นตัวนี้นะครับตัวคอมโบทุกตัวแต่ผมไม่ได้เล่นตัวนี้แบบเป็นพิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ผมเล่นนะตอนนี้ผมไม่ค่อยหยิบมาเท่าไหร่นะครับต่อไปก็ตัวต่อไปครับก็จริงสกินมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะโอเคต่อไปก็อักนะครับก็ตัวนี้คอมโบนะแรกก็นี่เนี่ยเป็นตัวคอมโบที่ดีมากเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เราอันนี้ก่อนนะอย่างแรกก็เรากด E ก่อนครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ X นะครับแล้วก็มุดดินนะครับแล้วก็ไปอยู่ข้างล่างศัตรูครับทุกคนจึ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็พอขึ้นฟ้าไปลงมาแล้วก็ปุ๊บนี่นะครับก็ตัวนี้ผมคอมโบไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับโอเคคอมโบดูใหม่นะครับอย่างแรกให้กด E ไปก่อนครับX นะครับดิ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างศัตรูกดบีง้างไว้ตรงเงานะนี่นะครับตายครับก็คอมโบนี้อาจจะใช้ยากไปหน่อยนะเพราะว่าตรง X เนี่ยมันสามารถแพรี่ได้นะไอ้กระสุนส้มมันนะทุกคนนี่นะนี่เวลาโดนแพรี่ก็คือแบบเก็บนะแล้วก็โดนเงาตัวเองเลยนะครับแก่อยู่เหมือนกันนะแพรี่ก็คือแบบเก็บมากนะขอเดินไปไกลๆก่อนว่าเงามันทำไปเงาเหมือนจะไม่ส่งผลกับเรานะไอตรงเงาขาวๆมันอ่ะก็ดีอยู่ครับทุกคนแฟนไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนต่อไปก็ซิเวอร์ชาร์ลอตนะครับก็อย่างแรกนะครับถ้าจะใช้ซิเวอร์ชาร์ลอตแนะนำให้กดอนุวิทออกมาด้วยนะอนุวิทก็ FX นะครับวิธีที่เอาอนุวิทนะครับกด F ค้างไว้แล้วกด X นะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราก็กดนะครับทุกอย่างก็คือ E ก่อนนะครับอย่างนี้ครับก็ปุ๊บปุ๊บท่า C ครับก็ปุ๊บกด C อีกรอบแล้วก็วงตรงนี้แล้วก็กด E คอมโบต่อเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กด V ครับปุ๊บนี่นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปคอมโบชุดเดิมก็ได้นะหรือว่าตั้งแต่ตอนนั้นเราจะยิงตรงนี้เลยก็ได้นะก็ได้นะโอเคดูใหม่นะครับนะโอเคอย่างแรกนะครับให้เรากด E แล้วก็คลิก3ครั้ง C นี่ครับแล้วก็นี่นะแล้วก็กด E รอบนี่ปุ๊บ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 นี่ครับแล้วก็กด R ปิดท้ายก็ได้นะนะแต่จริงกด E ให้มันนานๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่า
พราะว่ายิ่งอีมันนานเนี่ยมันก็จะแบบว่าชุดเดียวตายนะลองใหม่ดูอ่ะอันนี้เริ่มจากคิกมันก็ได้นะแล้วก็สี่รอบนะครับก็อีทำแบบนานๆหน่อยนะครับจุ๊บปึ๊บครับโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับซิลเวอร์ชาร์ลอตนะครับก็ตัวดีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากใช้ท่าไม่ตายเนี่ยอยากจะบอกว่าให้เรากด C ก่อนนะครับแล้วก็จึ๊บครับแล้วก็กดค้างไว้ปุ๊บอย่างนี้ท่านี้ก็จะโดนยากหน่อยนะครับนี่นะนี่ครับจะยากหน่อยนะครับเวลากะจังหวะตรง C ให้จะใช้แซดเนี่ยแต่ว่าถ้าใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้โดนก็คือแบบแรงมากก็แบบถ้าเกิดใครอยู่ในวงเนี่ยแบบเยอะๆแบบอยู่กันเป็นกลุ่มแบบดาเมจแบบแรงมากๆเลยนะโอเคเป็นตัวต่อไปกันเลยมาทุกคนต่อไปก็ The Hand เนาะต่อไปก็ The Hand นะครับอย่างแรกนะครับให้เรากด E ไปก่อนนะครับอีก3ครั้งครับแล้วก็ X ครับแล้วก็ Z เอ้ยแล้วก็ C ครับมานี้นะครับ C ถ้าสมมุติว่าไม่โดนแล้วก็คอมโบต่อเลยได้นะถ้าสมมุติว่าไม่โดนก็คือต่อเลยครับแบบ X แบบ C ไม่โดนปุ๊บแล้วก็ E ต่อเลยนะครับทั้งนั้นอ่ะทั้งนั้นก็ E ต่อเลยก็ได้นะโอเคกลับเดี๋ยวดูใหม่นะกด E นะครับก็กดคลิกธรรมดา3ครั้งแล้วก็ X ก็ C ปั๊บแล้วก็ถ้าไม่ตายก็เข้าไปแบบเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนเป็น V ก็ได้นะถ้า V ก็แรงเช่นกันนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับถ้าไม่ตายก็ใช้แบบดื้อเลยก็ได้นะแต่ถ้าจะใช้แบบดีๆอ่ะแบบถ้าเราสู้กับตัวพุ่งเนี้ยรอมันพุ่งเข้ามาก่อนแบบกะจังหวะดีมันพุ่งเข้ามาแล้วเรากดแซดเลยนะครับมันก็จะปุ๊บโดนล็อกไปเลยนะครับตัวนี้ถ้าไม่ตายแรงมากเลยนะครับก็คือถ้าใกล้ๆนี่ก็คือตายเลยอย่าประมาทนะครับตัวนี้มาตัวต่อไปโอเคครับทุกคนต่อไปก็ฮาร์มอนนะครับโอเคฮาร์มอนนะครับจริงทุกคนจะบวกถ้าไม่ตายด้วยก็ได้นะฮาร์มอนมันใช้ถ้าไม่ตายได้นะถ้าไม่ตายก็จะคล้ายๆ The Hand เวลาใช้ก็จะมีเกาะออกมานะครับเราต้องแบบโจมตีด้วยท่าแบบเจาะเกาะอย่างท่า R อะไรพวกนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันมีอะไรบ้างอย่างแรกเรากดคลิกธรรมดา3รอบแล้วก็กด E แล้วก็ C แล้วก็ V ครับแล้วก็ X แล้วก็ R ครับนี่นะอย่างนี้นะแล้วก็แต่จริงทุกคนจะกดแต่จริงตั้งแต่ X อะทุกคนจะกด Z ก็ได้นะแต่การจังหวะดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเออฆ่าตัวนี้ให้ตายแป๊บครับฆ่าตัวนี้ให้ตายก่อนโอเคอันนี้นะครับโอเคอย่างแรกให้เราคลิก3รอบแล้วก็ E D แล้วก็ R ก็ได้นะนะ R ก็ได้นะแล้วก็ X ก็ Z ปึ๊บนี่นะโอเคครับทุกคนก็ตายนะครับตายในชุดเดียวเลยนะครับแต่จะเอาแบบว่าจะใช้ท่าไม่ตายแบบอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าพวกศัตรูบางคนน่ะเขาเวลาเราเสยขึ้นน่ะเราใช้ท่าวีก็ได้นะเผื่อเขาบล็อกอะไรพวกนั้นเนี่ยปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ชึบแล้วก็สมมติว่าเขาบล็อกแล้วก็ใช้เนี่ยท่าวีนะครับถ้าบล็อกแตกก็คือแซดเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคตัวต่อไปก็เป็นแวมไพร์นะครับนี่นะนี่ครับตัวก็มันก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวผมคอมโบให้ดูเลยนะก็อย่างแรกให้เรากดคลิก3รอบนะครับแล้วก็กด E ครับจึ๊บนี่นะครับแล้วก็กด R นะครับนี่ R นะครับแล้วก็จากนั้นก็ C ครับปึ๊บแล้วก็วิ่งเข้าไปกดคลิกนะครับแล้วก็แช่แข็งนะครับชึบแล้วก็ที่เหลือก็ท่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับที่เหลือก็จะปิดท้ายด้วยท่าอะไรก็ได้นะครับใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าผมคอมโบไม่ค่อยแบบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับโอเคอย่างแรกนะครับคลิก3รอบนะครับแล้วก็ E นะครับแล้วก็ C แล้วก็V ก็ได้นะ V ก็ได้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ Z นะครับแค่นี้ก็น่าจะตายนะครับ
ก็ถ้าแซดก็สำหรับยูก็ต้องรอนะครับมันจะมีเกาะให้นะมานี้นะครับถ้ามันแรงอยู่นะเนี่ยนะครับโอเคอย่างนี้นะครับก็ถ้าไม่ตายก็กด R ก็ได้นะครับไปดักแล้วก็กด R แค่นั้นนะครับโอเคตัวนี้ก็ถ้าใช้ V โดนก็ใช้ Z เลยก็ได้นะเพราะว่าค่า Z มันแรงนะครับอ่ะไปตัวต่อไปนะครับมาทุกคนสำหรับตัวที่คนรอคอยนะครับก็คืออานูบิสนะครับคนอาจจะอยากดูอานูบิสนะครับคอมโบนะครับอาจจะอยากดูคอมโบอานูบิสนะมาอย่างแรกนะครับให้เรากด E ไปก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็กดอีก3ครั้งครับกด C แล้วก็กด E อีกรอบนะครับแล้วก็กดอีก3ครั้งครับแล้วก็กด R ครับแล้วก็กด X ค้างไว้ชึบอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็กดปัน3รอบครั้งก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้ Z ก็ได้นะว่า Z นี่ถ้าโดนก็คือแรงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูใหม่นะครับ E นะครับ3ครั้งนะครับ C นะครับ E นะครับอีก3ครั้ง R นะครับ X นะครับแล้วก็ Z นะครับปิดท้ายหรือว่าเราจะวิ่งเข้าไปแล้วกดฟันธรรมดาก็ได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็กดอีกครับแล้วก็เป่าง่ายนะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้สำหรับการสอนคอมโบทุกตัวนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมจะตัดให้มันสั้นๆหน่อยนะครับตัดตรงช็อตที่มันไม่จำเป็นนะครับโอเคเอาว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับมีอะไรอยากสอบถามก็คอมเมนต์นะ